จึงมาสู่ขออังสมาลินกับท่านหวังว่าท่านจะยกอังสมาลินให้กับนายพลพลีด้วยถ้าหากการแต่งงานครั้งนี้เนี่ยเป็นการรักษาชื่อเสียงของตระกูลเราและเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นผมก็ยินดีที่จะยกลูกสาวผมให้นายพลโกโกริเดี๋ยวผมขอเรียกลูกสาวผมก่อนน้องอังน้องอังมาหาพ่อเร็วลูกค่ะพ่ออังจ๋าทีนี้พ่อเรียกอังมาเนี่ยพ่อก็อยากจะคุยเรื่องการแต่งงานของคนโกโกรินะไม่ต้องบอกว่าใจพ่อนะไม่หวานพ่อก็รู้ว่าลูกไม่เกลียดพ่อรู้เกลียดไอ้ทหารญี่ปุ่นนะพ่อแต่พ่อคะพ่อบอกตรงนะไม่เจ็บตรงเบยหรอกพ่อไม่เจ็บตรงเบยมันเป็นการรักษาชื่อเสียงของตระกูลและเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นถ้าเจ้ายังรักไทยอยู่นะเจ้าต้องแต่งงานกับโกโบริตกลงกับพ่อโอเคงั้นเดี๋ยวพ่อจะไปคุยกับนายพลครับนายพลหวังว่าการแต่งงานในครั้งนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราทั้งสองดียิ่งขึ้นและผมต้องขอขอบคุณคุณที่คุณยกอังสุมาลินให้กับหลานชายของผมขอขอบคุณขอบคุณมากคุณพูดกับผมแบบนี้ใช่ไหมผมนี่อย่างนี้เลยอะไรอ่ะรับไม่ได้คุณเล่นกับผมอย่างนี้เลยเหรอแล้วนายคนเป็นอะไรจะเล่นเรื่องอะไรแป๊บยังไม่ได้คิดผมขอเล่นก่อนก็ได้ได้วันก่อนครับทำไมครับผมนึกแป๊บนึงครับวันก่อนครับครับวันวาเลนไทน์ที่แล้วโหซื้อดอกกุหลาบให้แฟนเซอร์ไพรส์เลยเปิดประตูเท่านั้นแหละแฟนกรี๊ดเลยตกใจดิดอกกุหลาบแทงเต็มตาขวาแฟนเลยเนี่ยว่าเรากลับเนี่ยเดี๋ยวเราจะอายมากกว่านี้เฮ้ยทำไมเจอกันพรุ่งนี้ครับเจอกันเ
นี่เราเอาเกิดอะไรขึ้นเราดื่มหนักไปหรือเปล่าไม่ใจคุณมาลีนี่นี่นี่พาผมไปส่งที่บ้านหน่อยดีกว่าโอ้ชิชันเลยคุณมาลีทำไมคุณดื่มหนักขนาดนี้ล่ะทำไมทั้งนี้ผมรักคุณผมให้คุณไปทั้งหัวใจแล้วแต่ทำไมคุณไม่เห็นเคยรักผมบ้างเลยทางนี้ทำไมคุณไม่เคยรักผมบ้างเลยทั้งที่ผมรักคุณเพราะทหารญี่ปุ่นมันเลวเลยล่ะอะไรนะมันเลวใช่ไหมมันเลวมากเดี๋ยวคุณก็จะรู้มันเลวยังไงให้
ณชื่ออะไรผมชื่อวันนะคุณมาที่นี่ทำไมผมมาเข้าค่ายสัมพันธ์ครับมาเมื่อ3วันที่แล้วครับเจอคนสวยผมต้องนะครับตอนนี้ผมติดธุระอยู่เดี๋ยวคุยต่อนะครับขอโทษครับเมื่อกี้โทรศัพท์เข้าตลกไหมนี่คุณรู้ไหมคุณยืนอยู่ที่ไหนนี่เพียบบ้านที่คุณมาวิ่งเล่นนะแต่นี่มันเป็นประเทศไทยนะครับมันแค่เคยเป็นมันยังเป็นอยู่ตอนนี้มันเป็นแผ่นดินของญี่ปุ่นตั้งแต่คุณเข้ามาเนี่ยคุณดูพี่น้องของผมเพื่อนผมเขาไม่มีความสุขตั้งแต่คุณเดินเข้ามาคุณเข้ามาทำให้ประเทศเรามีแต่ความล่มจมสำรวมกิริยาและมารยาทหน่อยบอกแล้วที่นี่ไม่ใช่บ้านคุณผมมีเวลาให้คุณไม่เยอะมาเข้าเรื่องกันต่อเลยดีกว่าคุณมาที่นี่ทำไมผมมาหาคนรักของผมใครคนนั้นของคุณอังสุมาลินอะไรนะอังสุมาลินอังสุมาลินผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าให้คุณสำรวมกิริยาและมารยาทหน่อยถ้าคุณก้าวเข้ามาอีกคุณจะไม่ได้รอดกลับไปผมจะบอกคุณไว้เลยนะที่ครั้งนี้คุณรอดกลับไปได้เพราะชื่ออังสุมาลินไม่ใช่บุญหรือบารมีหรือความสามารถของคุณทั้งนั้นผมบอกคุณไปแล้วนะถ้าครั้งหน้าผมยังเจอคุณอีกผมสาบานผมไม่ปล่อยให้คุณรอดกลับไปแน่ก็เจอแล้วนี่ไงโดนไปแล้วทหารจับกุมไปไอ้พวกผมวันนั้นรีบวิ่งกลับไปหาคนรักของเขาน้องอังสุมาลินจ๋าจ๋าไม่ได้เจอกันตั้งนานสวยขึ้นปะเนี่ยแน่นอนกลับมาครั้งนี้พี่โอว่าเราก็คบกันมานานแล้วนะเดี๋ยวพี่จะขอร้องแต่งงานก่อนเนี้ยแหละถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะฉันคงตกลงอย่างไม่ลังเลเลยแหละแต่ว่าตอนเนี้ยอะไรก็เปลี่ยนไปแล้วฉันแต่งงานกับโกบุรีแล้วฮะโกบุรีคนนี้เราทะเลาะกันเมื่อกี้นะฟังพี่เลยเดี๋ยวพี่จะบอกความไม่ดีของโกบลีให้ฟังอย่างแรกเลยหล่อก็ไม่หล่ออย่างที่สองสูงก็ไม่สูงอย่างที่สามเลยตัวก็ดำอย่างที่สี่เลยนะบ้าอำนาจต้องหันมาดูพี่หันมามองพี่พี่ทั้งขาวพี่สูงแน่นอนพี่หล่อต้องน้องพูดได้คำเดียวเลยพี่ perfect คำนี้ได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้วครับแต่พี่ว่านะทุกอย่างมันไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกแต่ใจของน้องอังสุมาลินมากกว่าที่เปลี่ยนถ้าน้องรักโกบุรีจริงพี่ก็ฝากไปเตือนเขาด้วยว่าอย่าไปที่สถานีรถไฟบางกอกน้อยมันจะมีการเอาระเบิดทิ้งระเบิดที่นั่นพี่ก็ฝากไปแค่นี้นะขอบคุณค่ะใช่แล้วไม่ใช่โกพันผมเสียใจกับทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะครับผมข
ขอผู้หญิงสักคนมาดามหัวใจผมได้ไหมครับThank you.
เมากรรมการอึ้งพูดไม่ออกปุ๊บกับโต๊ะไปเลยนะครับเชิญครับท่านคอมเมนต์ได้เลยเล่นดีเขาไม่น่าเชื่อว่าจะเล่นดีขนาดนี้จำบทได้แม่นกันทุกคนขอชมเลยทุกคนเลยนะครับแล้วก็โกบุรีอังสุมารินนี้สุดยอดโกบุรีก็นึกว่าณเดชน์มาเลยเนี่ยสุดยอดอินครับเล่นดีทุกคนรองอาจารย์ไม่อยากจะเชื่อว่านี่เป็นเด็กมัธยมใช่ไหมครับแต่สามารถทำให้อาจารย์แบบอินไปตลอดตั้งแต่ต้นจนจบได้อันนี้ชมอย่างเดียวเลยครับชมชอบโอเคคอมเมนต์พี่ดีโก้อ่ะก็ค่ะแต่อาจจะมีคอมเมนต์นี่นึงพี่ดีโก้จริงๆแล้วหนูแอบชอบอังสมิธก่อนนะโกรีด้วยใช่ไหมคะแต่สีหน้ามันไม่ค่อยออกเท่าไหร่เนาะอาจจะบึ้งไปนิดนึงนะเดี๋ยวต้องไปฝึกใหม่นะเดี๋ยวไปกันสองคนน่าจะออกมากกว่านี้เนาะครับไล่ลึกคือหรือว่าจะอีกท่านครับพร้อมไหมครับกรรมการตัดสินใจให้ดีซ้ายลึกขวาไล่ลึกคือ3 2 1วันนี้